สวัสดีค่ะครูส้มนะคะครูแมทจากครูตู่ e s c h o o l ค่ะวันนี้ครูส้มจะมาแชร์เทคนิคทำโจทย์ igcse นะคะในเรื่องของ s t r h t l i t l ค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูโจทย์กันก่อนเนาะ,ะโจทย์นี้เขาอยากได้อะไรก็เขาอยากให้เราหา Find the equation of the perpendicular b i sector of MN โดยเขาให้โคโดิเนตของเอง M แล้วก็โคโดิเนตของของ N มาเนาะ,ะคำว่า Equation of The perpendicular bisector of MN คืออะไรนะคะก็คือถ้าเรามี point MN เดี๋ยวผู้ส้มเขียนตามความจริงนิดนึงเอางี้อ่ะผู้ส้มลากเป็นลายขึ้นมาก่อนอันนี้นะคะคือ M กับ N เอา N ไว้ข้างล่างละกันเพราะว่า N เป็น coordinate ลบ2กับลบ7อยู่ด้านซ้ายส่วน M เป็น4 1อยู่ด้านขวานี่ละกันนะอ่ะแล้วก็อันเนี้ยคือ MN อันนี้นะคะอันนี้คือ coordinate MN ที่เขาให้มาเลยนะแล้วเขาอยากได้อะไรเขาอยากได้ Equation ของ line ที่ที่ perpendicular แล้วก็ b i s e c t o r MN ด้วยคำว่า perpendicular นะคะ perpendicular คือตั้งฉากลูก นี่จะต้องเป็นไนตีิดีกิแล้วไบเซก์ไบเซกแปลว่าแบ่งเป็น2ส,ส่วนเท่าๆกันคําว่าไบคือ2นะคะก็คือต้องเพอร์เพนดิคูล่ด้วยแล้วก็แบ่งลายเนี้ยแบ่ง MN เนี่ยออกเป็น2ส,ส่วนเท่าๆกันเพราะฉะนั้นไอ้เส้นที่เราจะตามหาเนี่ยมันคือเส้นสีเขียวเนี่ยลูกเส้นสีเขียวนี้นะคะที่คุณสมวาดขึ้นมาเนี่ยอันนี้แหละสีเขียวนี้ก็คือเส้นที่เพอร์เพนดิคูล่ด้วยแล้วก็ไบเซกเตอร MN ด้วย ทีนี้เราจะต้องสร้าง equation ของลายสีเขียวเนี้ยนะเราจะต้องสร้าง equation of องลายสีเขียวนี้เขาถามหามันสิ่งที่เราจะต้องสร้างเวลาเราจะสร้าง equation o f line นะคะเราต้องรู้2ออย่างก็คือรู้ Coordinate ที่ l i ายนั้นผ่านกับรู้เก Grad ดียน ทีนี้ครูส้มหาโคโดิเนตที่ลายนี้มันผ่านก่อนละกันในเมื่อมันไบเซกเตอร์ MN คําว่าไบเซกเตอร์ MN ก็คือแบ่ง MN ออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันแปลว่าไอ้พอยท์ที่มันผ่านตรงนี้ลูกมันคือมิดพอยท์ของ MN ครูส้มจะทําการหามิดพอยท์ก่อนนะคะตรงนี้หนูจําฟอร์มูล่ามิดพอยได้ไหมลูกอฟอร์มูล่ามิดพอยนะคะก็คือเอาโคโดิเนตของ x มาบวกกันก็คือในที่นี้ก็จะเป็น4บวกกับลบ2แล้วก็หาร2อันนี้คือโคดิเนตของ x ที่เป็นมิดพอยต์ส่วนโคดิเนตของ y ีมิดพอยต์ก็เอา y ของมันบวกกันหลุกแล้วก็หาร2เหมือนกันค่ะก็คือ1บวกกับลบ7แล้วก็หาร2ปึ๊บ โคดิเนตที่ได้เดี๋ยวนะ4ลบ2ได้2เนอะ2หาร2ได้1แล้วก็ y ก็1กับลบ7ได้ลบ6เนาะลบ6หาร2ได้ลบ3อันนี้ก็โคดิเนตของมิดพอยท์ที่ได้ก็คือ1กับลบ3อันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเรารู้พอยท์ที่ลายสีเขียวเนี้ยผ่านแล้วก็คือไอโคดิเนตตรงเนี้ยค่ะตรงจุดที่มันผ่านตรงเนี้ยเลยตรงกลางตรงเนี้ยคือมีโคดิเนตเป็น1กับลบ3พักไว้ก่อน คุสูสมเฉดไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะต้องเอาอันนี้ไปใช้แต่ว่าพักไว้ก่อนครูสมบอกแล้วเนอะอีควเอชันออฟไลน์ต้องรู้2อ,อย่างคือรู้โคโดิ n เนตที่ไลน์นั้นผ่านกับรู้เก,กรเดียนทีนี้ตัวเกรเดียนเนี่ยค่ะก็คือในเมื่อไลน์นี้ไลน์สีแดงกับไลน์สีเขียวมันเพอร์เพนติคูกกลา่ากันเนอะเมื่อไลน์สองไลน์เพอร์เพน l ิคูล่ากันเกรเดียนมันจะต้องเป็นยังไงคะลูกเกรเดียนมันจะต้องคูณกันแล้วได้ลบหโอเคนะถ้าเพอร์เพน c ิคูล่าเมื่อไหร่เกรเดียนต้องคูณแล้อง เมื่อก่อนนะคะโจทยะชอบถามเกี่ยวกับพา ralel line ถ้าพา ralel line นะคะเกรเดียนต์ของ2เส้นจะต้องเท่ากันแต่ถ้าเพอร์เพนดิคูล่าเมื่อไหร่เกรเดียนต์จะต้องคูณกันแล้วได้ลบหเพราะฉะนั้นครูส้มจะหาเกรเดียนต์ของ MN ก่อนเพื่อที่จะไปหาเกรเดียนต์ของอไอตัวสีเขียวต่อนะคะ,ะครูส้มหาเกรเดียนต์ของ MN ก่อนเป็น m เล็กนะคะแล้วก็เป็น MN วิฟอร์มูลาสมหัหาเกรเดียนต์ลลกจำได้ปะ y 2ลบ y 1ส่วน x 2ลบ x 1นะคะอันนี้คือฟอร์มูลาสำหรับการหาเกเดียนนะะก็เอา y กับ y ลบกันก็จะเป็น1ลบด้วยลบ7อันนี้แล้วก็หารด้วย4ลบด้วยลบ2อ่า1ลบด้วยลบ7ก็จะได้8 over 6เนอะ ข้างล่างข้างบนเป็น8ข้างล่างเป็น6ซึ่งแบบถ้าเรารีดีวนะคะหรือแล้วกดเทลคูลเลเตอร์ก็ได้เลยนะคะก็จะได้เป็น4 over 3แบบนี้อพอได้4 over 3อันนี้ก็คือเกเดียนของ mn ทีนี้เราอยากได้เกเดียนของสีเขียวเนาะ,ะก็คือเกเดียนของลาย l ที่เราหาก็คือ ml คูณกับ m mn ต้องได้ลบหนึ่งเนาะ,ะแล้วก็ ml คูณ m ของ m ของ m n ก็คือ4ส่วน3ก็จะได้ลบ1ครูส้มก็ make m l the subject ก็เอาลบ1ตั้งหารด้วย4ส่วน3หนูกด calculator ได้เลยนะคะลบหหาร4ส่วน3จะได้ออกมาเป็นลบสส่วน4อันนี้ก็คือเก a d เดียนของ line l เส้นสีเขียวที่เราตามหาครูส้มขอเฉดด้วยสีฟ้าแล้วกันเดี๋ยวเราจะต้องเอามันไปใช้ต่อ ตอนนี้เราได้2ออย่างครบแล้วเนาะเราได้เกรเดียนต์ครบแล้วแล้วก็ได้พอยท์ที่มันผ่านครบแล้วอพอได้2ออย่างครบนะคะลูกแล้วเอามาเข้าฟอร์มูลา y เท่ากับ mx c โดยแทนซับจุด y ด้วยโค о р д и ตนี่อันนี้นะคะเอาอันนี้ไปซับ point x กับ y แล้วก็เอาเกออันนี้ไปซับตรงเกรเดียนต์ m นะคะลูกตรง y ซับจูด y ด้วยลบเดี๋ยวนะลบเท่ากับ m ได้ลบส่วน c แล้วก็แทน x ด้วย1แล้วก็บวก c เสร็จแล้วอันนี้เดี๋ยวผู้ชมเล่าก่อนก็คือลบ3คือมาจาก y ตรงนี้ลบ3ส่วน4มาจาก ml ของเราแล้วก็1มาจาก x ตรงนี้นะลูกรู้ที่มาที่ไปหมดนะเสร็จแล้วเราก็จะ make c the subject มันก็จะเป็นลบ3แล้วก็ย้ายมาเป็นบวกด้วย3ส่วน4ตรงนี้ก็จะได้ c ออกมาเป็นลบ3บวก3ส่วน4หนูกดคาลคูลเอเตสิลูก ก็จะได้ออกมาเป็นลบ9ส่วน4เนาะ,ะได้4เรียบร้อย Equation of Line ของเราก็เรียบร้อยลูกก็คือ y เท่ากับ m ก็คือลบ3ส่วน4 x แล้วก็บวก c ก็คือลบ9ส่วน4อ,อันนี้คือ Equation of Line นะคะที่เขาถามหานี่อันนี้คือคำตอบเลย